ริษัท Joy & Coy Corporation จำกัดและบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดจึงเป็นบริษัทผู้ผลิตปุ๋ยที่ทั่วโลกยอมรับดังนั้นยังได้คิดค้นปุ๋ยสูตรใหม่ของโลกได้สำเร็จบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดขอแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้การปลูกพืชไร่ทุกๆชนิดเช่นข้าวโพดถั่วชนิดต่างๆฝนทิ้งช่วงไม่มีน้ำไม่ต้องห่วงใช้หมอชนิดน้ำไม่กลัวแรงใช้เร่งต้นเร่งใบใช้เร่งดอกเร่งผลป้องกันโรคจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1-2 เท่าตัวทำนาปลูกข้าวได้180ถังต่อไร่เป็นเรื่องจริงบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดขอแนะนำปุ๋ยคูณไม่กลัวแรงทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1-2 เท่าตัวยางพ่อนี่ใส่พ่อใส่ยังไงผมก็หว่านรอบหว่านรอบต้นเลยเท่าไหร่กี่กำมือกำมือหนึ่งเลยกำมือหนึ่งใช่ไหมใช่แล้วพอกำมือหนึ่งนี่พอมันแตกมาแล้วเป็นไงถูกใจมั้ยพ่อนี่ก็ถูกใจดิผมเหมือนมานี่มันสัตว์จะโตด้วยมันใบเป็นมันด้วยนะนี่นั่นน่ะมันยังขึ้นอีกนะผมเห็นยอดตรงนั้นเห็นมันมันขึ้นขึ้นมาอีกปลายฝนผมตกฝนตกหนักๆครั้งเดียวทั้งผมมาใส่จะมีฝนไหมผมก็เอาน้ำรดก่อนใช่ไหมทีนี้พอรดไปฝนมาตกใส่พอดีเลยพ่อนึกไหมว่าปุ๋ยมันจะดีขนาดนี้ภูมิใจเลยดีใจด้วยดีใจเลยใช่ไหมหนูก็ดีใจใช่ยาใช่ยาเลยพอมาใส่ปุ๊บมันจะขึ้นเลยใช่ไหมอันนี้ได้อายุเท่าไหร่ละนี่อ่ะจ้ะมันเท่าไหร่ล่ะ6เดือนกว่านะนี่เนี่ยนะเออ6เดือนกว่าใช่แซมใหม่แซมใหม่เอ๊ะพ่อแล้วปกติทั่วไปนี่6เดือนกว่ามันจะใหญ่เท่านี้มันจะแตกสวยอย่างนี้ไหมผมไม่เห็นเพื่อนเขามันไม่ใหญ่หรอกเหรอมันเป็นยังไงผมในกว่าสวนของผมนี่ผมปลูกพฤศจิกายนนี่กับพฤศจิกายนเหมือนกันจะหมดแล้วนี่ค่ะรอบเดียวนี่อ๋ออันนี้สวยเลยนะคะสวยเลยนะคะได้6เดือนเนาะ6เดือนนะนี่6เดือน6เดือนได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วใช่มั้ยครับนี่มานี่จากเดือนมานี่มันนี่แรกมันตัดสั้นใช่มั้ยจ้ะพอปุ๋ยก็นี้จะหมดผลปลายผลใส่ลงไปนี่ขึ้นมาตัดใจเลยครั้งเดียวโดนผลครั้งเดียวมันยังมีโอกาสต่อได้นะครับมันยังงามอย่างนี้เออมันงามต่ออีกเห็นไหมตัวมันต่อมันต่อขึ้นไปเลยเนาะนี่ออกหมดเลยออกทุกต้นออกทุกต้นเลยต่อทั้งสองเลยต่อเป็นสองชั้นไปเลยต่อสองชั้นสามชั้นเลยนะแล้วอวบเลยเนาะเออใส่ปุ๋ยครั้งเดียวครั้งเดียวนี่นะมั่นใจเลยเนาะมั่นใจเลยแต่ผมว่ามันกี่เดือนหมดอายุไขของมันใส่อีกได้นี่ประมาณ6เดือนนะพ่อเออนั่นแหละพอดีที่ฝนจะมานี่นะจ้าจ้าใส่ได้อีกเลยถ้าเกิดพ่ออยากได้กีดยางไวนะ4ปีกีดพ่อก็ใส่พ่อก็ไม่ได้ว่าถึง4ปีหรอก5ปี6ปีก็ช่างมันเราจะทำเป็นให้มันเพียงพอให้มันดีๆให้มันใหญ่ๆโตๆให้มันไม่ต้องแค่แกนนะ ให้มันสมบูรณ์ดีๆบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดขอแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้การปลูกพืชไร่ทุกๆชนิดเช่นข้าวโพดถั่วชนิดต่างๆฝนทิ้งช่วงไม่มีน้ำไม่ต้องห่วงใช้หมอชนิดน้ำไม่กลัวแรงใช้เร่งต้นเร่งใบใช้เร่งดอกเร่งผลป้องกันโรคจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1-2 เท่าตัวทำนาปลูกข้าวได้180ถังต่อไร่เป็นเรื่องจริงบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดขอแนะนำปุ๋ยคูณไม่กลัวแรงทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1-2 เท่าตัวพ่อปลูกยางกี่ต้นคะ300ต้นครับ300ต้น300ต้นแล้วพ่อแล้วยางพ่ออายุเท่าไหร่คะเนี่ยมีเพิ่งครบปีพอดีครับครบปีปลูกตั้งแต่พฤศจิกาก็มีพฤศจิกาพอดี1ปี1ปีแล้วยาง300ต้นพ่อใส่ปุ๋ยไปกี่กิโลคะปุ๋ยมันมีซีดินปุ๋ยนี่ผมใส่ไป25กิโล300ต้นพอดีเลยน้อยไปหรือเปล่าพ่อมันจะน้อยหรือไม่น้อยผมก็ไม่รู้ผมก็ใส่หมดเลยเอามาให้ถุงหนึ่งนี่ผมก็ใส่ไปหมดพอดีนะคะเออแล้วตอนนี้มั่นใจไหมคะพอเห็นมาใส่มาปุ๊บผมก็มั่นใจเลยเห็นยอดมันขึ้นนะมันเป็นมันเลยใบโตด้วยนี่ค่ะโอ้สวยใบสมบูรณ์พ่อจะบอกให้เพื่อนๆคน
ปลูกยางมือใหม่ได้ใช้ปุ๋ยนี้สักหน่อยดีไหมนี่ก็อย่างว่านะครับถ้าจะปลูกแล้วก็ให้มั่นใจกับปุ๋ยตัวนี้ได้เลยนี่ผมมั่นใจแล้วนี่ผมมั่นใจแล้วนะครับคนจะใช้นี่รู้สึกว่าภูมิใจเลยผมภูมิใจมั่นใจเลยมั่นใจนะคะพ่อวันนี้ขอบคุณมากเลยพ่ออยู่บ้านไหนชื่ออะไรพ่อบอกชื่อไหนบ้านพึ่งตำบลทามครับชื่ออะไรครับเงินนายเงินโลศรีครับจ้ะขอบคุณมากเลยครับบริษัทฟุกเจนครุปจำกัดขอแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้การปลูกพืชไร่ทุกชนิดเช่นข้าวโพดถั่วชนิดต่างๆฝนทิ้งช่วงไม่มีน้ำไม่ต้องห่วงใช้หมอชนิดน้ำไม่กลัวแรงใช้เร่งต้นเร่งใบใช้เร่งดอกเร่งผลป้องกันโรคจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1-2 เท่าตัวทำนาปลูกข้าวได้180ถังต่อไร่เป็นเรื่องจริงบริษัทฟุกเจนครุปจำกัดขอแนะนำปุ๋ยสูตรไม่กลัวแรงทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1-2 เท่าตัวนั่นแหละขอให้คุณรู้เลยว่าการที่อย่างในกรณีน้ำยางไม่เคยออกต้นนี้ไม่เคยออกแต่ต้นเมื่อกี้ออกเกิดจากการเขาได้ธาตุอาหารเต็มที่ไม่เหมือนกันแต่ยางพาราเป็นพืชที่ต้องการธาตุอาหารสูงสูงมากเลยนะถ้าเกิดธาตุอาหารน้อยปุ๊บมันจะเจอปัญหาอย่างนี้ก็ต้องกินให้ครบ5หมู่มีอะไรบ้างล่ะเอ็นก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนี่คือ3ละอาหารเสริมอาหารรองรวมแล้วเป็น5มั้ยนั่นแหละแต่ทุกคนเข้าใจผิดคิดว่าใส่ปุ๋ยอย่างเดียวมองข้ามก็เรียกว่ามองข้ามธาตุอาหารความสำคัญเขากินน้อยแต่ต้องกินก็เหมือนข้าวเรากินเยอะๆใช่ไหมแต่ผลไม้เรากินนิดเดียวเหมือนกันพืชเหมือนกันแต่ขอเวลาเราทำปลูกอะไรก็ตามขอให้เข้าใจเรื่องพืชถ้าไม่เข้าใจเรื่องพืชเราจะเจอปัญหาใช่ใช่ไหมล่ะอย่างก็บอกว่าเอ๊ะต้นนี้ทำไมน้ำยางออกดีติดต้นไม่ค่อยออกเลยนะนั่นแหละระบบรากก็ไม่เท่ากันเนี้ยเนาะอาหารก็ได้ไม่เท่ากันใช่ค่ะใช่ยิ่งได้อาหารไม่น้อยลงไประบบรากก็แย่ลงด้วยใช่หากินไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงรากไม่แข็งแรงใช่จะต่างกันกับต้นเมื่อกี้เห็นป่ะต้นมันค่อยออกค่อยๆอีต้นนั้นเดียวละไม่เลยบริษัทฟุกเจนครุปจำกัดขอแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้การปลูกพืชไร่ทุกชนิดเช่นข้าวโพดถั่วชนิดต่างๆฝนทิ้งช่วงไม่มีน้ำไม่ต้องห่วงใช้หมอชนิดน้ำไม่กลัวแรงใช้เร่งต้นเร่งใบใช้เร่งดอกเร่งผลป้องกันโรคจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1-2 เท่าตัวทำนาปลูกข้าวได้180ถังต่อไร่เป็นเรื่องจริงบริษัทฟุกเจนครุปจำกัดขอแนะนำปุ๋ยสูตรไม่กลัวแรงทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1-2 เท่าตัวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่กระดูนและคุณน้องแซมวันนี้มาเยี่ยมน้องแซมนะคะกับคุณแม่กับครอบครัวคุณแม่กระดูนซึ่งเป็นเจ้าของสวนยางที่นี่นะคะอยากจะทราบว่าใช้ปุ๋ยในอินทรีย์นี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะก็ปีนี้ก็ผลผลิตดีขึ้นกว่าปีที่แล้วครับค่ะแล้วหน้ายางเป็นยังไงคะหน้ายางก็นิ่มนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์น้ำยางก็เข้มข้นกว่าค่ะแล้วระยะการกรีดจะนานได้นานกว่าไหมคะครับปีนี้ได้นานกว่าปีที่แล้วครับเพราะว่าใบมันยังไม่ร่วงหมดใบยังสดอยู่เต็มนะเราจะสังเกตดูต้นยางนะคะยังมีใบเยอะเลยค่ะแล้วก็เราสามารถที่จะกรีดได้อีกปกติเมื่อปีก่อนๆเนี่ยค่ะเราจะกรีดยางจิตหน้ายางแล้วใช่ไหมคะใช่ครับถ้าช่วงเดือนมกราเนี่ยแต่ตอนนี้มันสิ้นเดือนมกราแล้วเข้าเดือนกุมภาแล้วยังจะกรีดได้อีกต่อไปอีกใช่ไหมคะครับยังจะกรีดได้อีกต่อไปเรื่อยๆค่ะอ๋อแสดงว่ามันดีมากเลยใช่ไหมคะครับแล้วน้ำหนักยางเป็นไงคะน้ำหนักยางก็ดีกว่าปีที่แล้วมากครับค่ะแล้วน่าใช้ไหมคะปุ๋ยตัวนี้น่าใช้อีกไหมคะแล้วดีขึ้นอีกไหมคะครับค่ะใช้แล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆแล้วคุณจะแนะนำเพื่อนๆของคุณที่ทำเกี่ยวกับสวนยางไหมคะได้ครับเพราะว่าเพื่อนๆก็เขาว่าปิดกันใกล้จะหมดแล้วครับถ้างั้นก็จะแนะนำให้เขาใช้กัน
ขอเชิญเข้ามาดูด้วยก็จะดีนะคะบริษัทฟุกเทียนครุปจำกัดขอแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้การปลูกพืชไร่ทุกๆชนิดเช่นข้าวโพดถั่วชนิดต่างๆฝนทิ้งช่วงไม่มีน้ำไม่ต้องห่วงใช้หมอพนิดน้ำไม่กลัวแรงใช้เร่งต้นเร่งใบใช้เร่งดอกเร่งผลป้องกันโรคจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1-2 เท่าตัวทำนาปลูกข้าวได้180ถังต่อไร่เป็นเรื่องจริงบริษัทฟุกเทียนครุปจำกัดขอแนะนำปุ๋ยคูณไม่กลัวแรงทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1-2 เท่าตัวสวัสดีครับนี่คุณดวงมณีเป็นอีกท่านหนึ่งที่ใช้ปุ๋ยตาหนึ่งอินทรีดินนะของจอยแอนด์คอยนะวันนี้ผมพาสมาชิกมาเยี่ยมชมคุณดวงมณีที่หลังจากการใช้แล้วมันเป็นยังไงในการใช้จากการที่เรามาเยี่ยมในวันนี้นะคะพี่มีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะคะของบริษัทจอยแอนด์คอยนะคะก็เป็นปุ๋ยน้ำนะคะปุ๋ยน้ำไม่กลัวแล้งในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงเราสามารถฉีดได้เลยคุณดวงนะคะเพราะฉะนั้นของคุณดวงที่เล่าให้ฟังว่าฉีดยางตอน 4:30 นน้ำยางไหลจนถึงเที่ยงวันก็ถือว่าเป็นอะไรที่สมบูรณ์มากนะคะซึ่งที่ผ่านมานี้กีดนิดเดียวใช่ไหมกีดนิดเดียวสามโมงก็หยุดแล้วอ๋อกีดตอนตีสี่ครึ่งสามโมงเช้าหยุดเลยแต่ของเราหลังจากที่ใช้ปุ๋ยตาหนึ่งอินทรีดินมันสามารถไหลได้ถึงเที่ยงวันนะคะก็ดีใจด้วยนะคะที่ได้ผลผลิตตรงนี้นะคะเป็นปุ๋ยน้ำนะคะคุณดวงเป็นปุ๋ยน้ำไม่กลัวแล้งสามารถฉีดพ่นทั้งต้นแล้วก็ในดินได้เพื่อให้เขาเรียกว่าทำให้ต้นสมบูรณ์ทำให้หน้ายางไม่เป็นโรคนะคะโรคเชื้อราซึ่งโรคเชื้อราเรากลัวกันมากไหมบริษัทฟุกเทียนครุปจำกัดขอแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้การปลูกพืชไร่ทุกๆชนิดเช่นข้าวโพดถั่วชนิดต่างๆฝนทิ้งช่วงไม่มีน้ำไม่ต้องห่วงใช้หมอพนิดน้ำไม่กลัวแรงใช้เร่งต้นเร่งใบใช้เร่งดอกเร่งผลป้องกันโรคจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1-2 เท่าตัวทำนาปลูกข้าวได้180ถังต่อไร่เป็นเรื่องจริงบริษัทฟุกเทียนครุปจำกัดขอแนะนำปุ๋ยคูณไม่กลัวแรงทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1-2 เท่าตัวครับวันนี้เรามาเยี่ยมพี่ดวงเราก็ให้พี่ดวงกรีดยางให้ดูเลยครับตอนนี้ประมาณบ่าย 2:00 นครับผมก็ตีกันสดๆเห็นกันชัดๆเลยครับกลางวันแสกๆครับว่าน้ำยางที่เราใช้ปุ๋ยตา1อินทรีดินนี่ว่ามีคุณภาพมากมายขนาดไหนครับผมอันนี้เราเล่นกีดกันกลางวันเลยใช่ไหมครับผมถ้าเกิดว่ายางที่ต้นยางของคุณดวงต้องการผลผลิตให้มากๆคุณดวงก็ใส่ให้อย่างสม่ำเสมอนะคะเพราะว่าเวลาคุณดวงใส่คุณดวงก็จะได้ผลผลิตที่เป็นอย่างนี้ค่ะนี่ใช้ครั้งแรกใช่ไหมอู้ใช้ครั้งแรกยังได้ผลผลิตขนาดนี้เลยเนาะถ้าใช้ต่อไปหลายๆครั้งคุณดวงจะได้อีก 1-2 เท่าตัวหรือ3เท่าตัวนะคะค่ะแต่เป็นที่น่าดีใจก็คือไม่เป็นโรคเนาะจ้ะก็จากการที่เราเห็นนี่พอคุณดวงเปิดมีดใช่ไหมกรีดปุ๊บก็ไหลออกมาเลยเนาะน้ำยางข้นไหมคะคุณดวงแบบเนี้ยอันนี้ไม่ถือว่าข้นค่ะใสแต่น้ำหนักมันจะดีค่ะโอ้ได้น้ำหนักใช่ไหมคะกรีดมานานเท่าไหร่คะเนี่ยปีนี้ปีที่4แล้วค่ะปีที่4นะคะแต่ยางอายุ9ปีเนาะ แม่อายุ9ปีนี่ปกติแล้วแป้งอื่นเป็นยังไงของ คนอื่นนะคะเขาจะ7ปีเขาถึงจะเปิดกรีดนะคะอ๋อเกิดจากการไม่สมบูรณ์นะคะโชคดีนะคะที่คุณดูแลเลือกใช้ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารสูงแล้วตอนนี้ของแปลงอื่นเป็นยังไงคะก็แปลงใกล้ๆคันนี้เขาก็จะหน้าดำหน้าตรงนี้มันจะดำค่ะแต่มันก็ไม่หยุดเหมือนอย่างนี้ค่ะน้ำยางไม่ค่อยออกไม่ค่ะแต่ของเราก็ยังออกอยู่ทั้งที่เป็นกลางวันเนาะค่ะก็เป็นที่ยืนยันแล้วนะคะสร้างความมั่นใจให้กลุ่มผู้ที่ยังไม่เคยใช้ปุ๋ยตาหนึ่งอินทรีดินนะคะคุณดวงเออแล้วคุณดวงจะฝากอะไรกับชาวสวนยางบ้างคะพี่ขอให้ฝากสิ่งดีๆนะคะจากที่คุณดวงประสบความสำเร็จในวันนี้ค่ะอยากให้ใช้ปุ๋ยอินทรีนี่แหละค่ะมันดีนะคะมันดีนะคะประหยัดเงินด้วยนะคะค่ะก็อย่าลืมต้องใช้ใช่ไหมฉันไม่ใช่ผู้หญิงเจ้าชู้ไม่ใช่ผู้หญิงรักรู้แต่ฉันเป็นหญิงเลยละฉันไม่ชอบความที่เงาฉันชอบคุยชอบเมาเที่ยวให้ใจเรื่องราวรับค่ะ
าวมาว่าต้นยางของพ่อนี่ไหลไม่เลิกเลยเหรอไม่ยอมหยุดพ่อเล่าให้ฟังหน่อยทีอยากรู้เอาผมไปกรีดเนาะไปกรีดว่าตอนตีซีนวะตอนตีซีผมไปกรีดไปกรีดแล้ววันนี้เที่ยงผมไปหยอดมันก็ยังไหลยังย่อยอยู่บ้านนี้ตีซีมือล้วนมามีที่สองไปอีกยังไหลอยู่มันก็ยังย่อยอยู่ครับแต่ว่าบนหลายต้นหรอกอ่าค่ะแต่ว่าต้นสองซุ้มนั้นมันสมบูรณ์กลุ่มนั้นครับนะคะคือบริเวณนั้นนะคะก็ยังเกิดการน้ำยางไหลอยู่อย่างต่อเนื่องครับโอ้ยอย่างนี้เขาเรียกว่าไหลกี่วันเนี่ยไหลกี่คืนเนี่ยคุณบริษัทบริษัทฟุกเจนครุปจำกัดขอแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้การปลูกพืชไร่ทุกชนิดเช่นข้าวโพดถั่วชนิดต่างๆฝนทิ้งช่วงไม่มีน้ำไม่ต้องห่วงใช้หมอชนิดน้ำไม่กลัวแรงใช้เร่งต้นเร่งใบใช้เร่งดอกเร่งผลป้องกันโรคจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1-2 เท่าตัวทำนาปลูกข้าวได้180ถังต่อไร่เป็นเรื่องจริงบริษัทฟุกเจนครุปจำกัดขอแนะนำปุ๋ยคูณไม่กลัวแรงทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1-2 เท่าตัว